สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเกรดโน้ตบุ๊กกันนะครับเครื่องนี้พี่เขาอยากจะใช้ Windows 10นะครับแต่ตัวเครื่องนะครับตั้งแต่ปี2011นะครับผมปีนี้ก็ปี2022นะครับก็ทั้งหมดก็11ปีพอดีนะครับโน้ตบุ๊ก11ปีแล้วก็แรมนะครับ 2GB เนี่ยถ้าเราจะติดตั้ง Windows 10นะครับถามว่ามันลงได้ไหมมันติดตั้งได้แล้วมันใช้งานได้แต่นะครับมันจะช้ามันจะอืดมันจะหน่วงพูดง่ายๆคือมันใช้งานได้ไม่ดีนะครับผมถ้าเราอยากจะใช้ Windows 10สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องอัพ SSD ก็คือเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ออกใส่ SSD เข้าไปแล้วก็ถ้าแรม 2GB ต้องใส่อีก2ให้เป็น4นะครับคือขั้นต่ำอะแรมต้อง 4GB เครื่องนี้เนี่ยผมจะถอดฮาร์ดดิสก์ออกนะครับผมเครื่องรุ่นนี้นะครับอาจจะต้องแกะทั้งเครื่องนะครับผมถ้าเป็นรุ่นบางรุ่นนะครับเราอาจจะแกะเฉพาะตัวฝาที่เปิดฮาร์ดดิสก์นะครับบางรุ่นก็อาจจะต้องแกะทั้งเครื่องอย่างรุ่นนี้ต้องแกะทั้งเครื่องนะครับผมแกะน็อตทุกตัวที่มองเห็นที่อยู่ในเครื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการแกะน็อตก่อนนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะน็อตค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเวลาเราแกะน็อตนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าน็อตตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับเราเอาปากกานะครับผมปากกาพวกไว้บอร์ดนะครับมาขีดได้นะครับว่าอยากสมมติน็อตตรงนี้สีน้ำเงินเราก็ขีดไปสีน้ำเงินนะครับเราจะได้รู้ว่าน็อตที่เราถอดออกมามันอยู่ตรงไหนนะครับผมถอดออกทั้งเครื่องเลยนะครับรุ่นนี้นะเครื่องนี้เป็นเครื่อง Acer นะครับผมน็อตเยอะนะฮะน็อตเยอะก็ต้องถอดออกทั้งหมดนะครับเพราะรุ่นนี้ต้องแกะฝาหลังออกทั้งชุดเลยนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกแล้วเราจะถอด DVD ออกก่อนนะครับเนี่ยตัวช่อง DVD นะครับเราน็อตเราถอดออกแล้วนะน็อตที่ DVD นะครับเราก็แกะตัว DVD นะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับผมไม่งั้นเราก็สามารถแกะนะครับตัวบอดี้ออกได้เลยนะครับจะถอดตัว DVD ออกก่อนนะครับนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะเป็นแค่โครงแค่บอดี้เฉยนะครับถ้ามีฝุ่นปัดทำความสะอาดก่อนนะครับอันนี้คือตัวเครื่องนะครับผมเราก็จะมองเห็นนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์เราจะถอดตัวนี้เปลี่ยนออกนะครับถอดฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ SSD เข้าไปแทนแรมเราก็จะเพิ่มเข้าไปนะครับตัวนี้จะเพิ่มได้อีกช่องนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว Wi-Fi นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซิงค์ระบายความร้อนของ CPU อันนี้ตัว CPU นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการถอดนะครับตัวฮาร์ดดิสก์ออกมาก่อนนะครับผมอันนี้คือตัวฮาร์ดดิสก์นะครับของตัวเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัว SSD เข้าไปแทนนะครับใช้เป็น SATA สังเกตหัวจะเหมือนกันนะครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับรูตรงเขี้ยวนะครับเห็นไหมรูแบบนี้นะครับมันจะตรงกันนะครับรูเล็กกับรูใหญ่นะครับผมเวลาเราใส่เข้าไปนะครับก็ง่ายๆเลยแบบนี้ครับผมอันนี้จะเป็น USB นะครับแล้วก็เสียบเข้าคืนนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราใส่ SSD เข้าไปแล้วนะครับแรมนะครับอันนี้เราเพิ่มให้ลูกค้านะครับช่องใส่เวลาใส่แรมมันจะมีเขี้ยวสังเกตนะครับผมพอเราใส่เขี้ยวเข้าไปนะครับให้ตรงกันนะ
ี่ครับเขี้ยวมันตรงอย่างนี้นะฮะเราเสียบปุ๊บนะครับแล้วก็กดนะครับด้านข้างเนี่ยจะล็อกตัวแรมไว้นะครับดูที่ชิปแรมด้วยนะครับว่าเครื่องเรารองรับกี่ชิปนะครับดูจากของเก่าก็ได้นะครับผมอันนี้รองรับแรม16ชิปนะครับผมนะพอเราใส่แรมเรียบร้อยนะครับผมใส่ SSD เรียบร้อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ครับฝาครอบนะครับผมน็อตหลังนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับตัวนี้เราอย่าเพิ่งทำการยึดน็อตนะครับผมเพราะว่าเผื่อเครื่องมันมีปัญหานะครับหรือมันไม่เจอแรมหรือว่าลงฮัตลงวินโดว์หรือลงอะไรมันผิดปกติหรือเปล่านะครับผมเราจะได้แก้ไขได้จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแกะน็อตอีกรอบนึงนะครับตัวนี้คีย์บอร์ดของลูกค้าเป็นคีย์บอร์ดมันช็อตนะครับคีย์บอร์ดค้างผมทำการถอดคีย์บอร์ดออกนะครับคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กจะใช้ไม่ได้นะครับผมเราเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับผมทำการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องติดนะครับเครื่องตัวนี้ของ Acer กด F2 นะครับเพื่อที่จะเข้าเครื่องพอเรากด F2 เข้าเครื่องแล้วนะครับเรากดลูกศรเลื่อนดูนะครับแรมที่เราใส่เข้าไปเห็นไหมครับ 4GB ของเก่า 2GB นะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการติดตั้ง Windows นะครับผมเราจะลง Windows 10นะครับผมใช้แฟลชไดรฟ์นะครับในการลงนะครับในการติดตั้งนะฮะกดเมนูบูตกด F12 นะครับถ้าเป็น Acer นะครับผมหรือว่าให้ตัวเครื่องรันเองก็ได้นะครับถ้าเรากด F12 ไม่ได้นะครับผมถ้าเรากด F12 ไม่ได้แสดงว่านะครับแสดงว่าเราไม่ได้เปิดนะครับคำสั่งนะครับไว้นะให้เราไปทำการเปิดคำสั่งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้า F2 ใหม่นะครับเพื่อที่จะไปเซตไบออสนะครับผมกด F2 ไว้นะครับจากนั้นกดลูกศรเลื่อนนะครับเห็นไหมครับ F12 มันโดนปิดไว้นะครับมันเลยกดบูตไม่ได้เห็นไหมตรงนี้นะครับอยากโดนปิดไว้นะครับเรากดเซตนะครับเป็น enable นะครับผมกด F10 ครับแล้วกด yes นะครับ enter จากนั้นเรากด F12 นะครับอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับมันจะบูตได้อันนี้คือแฟลชไดรฟ์ผมนะครับชื่อนะครับ USB นะครับตรงนี้นะครับกด enter ครับคราวนี้เครื่องก็จะทำการติดตั้งนะครับผม Windows นะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมติดตั้งไม่ยากนะครับผมเคยมีสอนไม่ว่าจะเป็นใน TikTok นะครับในแฟนเพจหรือแม้กระทั่งใน YouTube นะครับสามารถติดตั้งเองได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็จะรอตัวเครื่องนะครับรันขึ้นมาก่อนนะครับผมรัน USB เราขึ้นมาก่อนนะครับถ้าใช้งานทั่วไปแค่นี้เพียงพอนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้งานหนักส่วนมากใช้แค่พวกพิมพ์งานนะครับเอกสารดูหนังฟังเพลงเข้าเน็ตนะครับใช้งานทั่วไปก็เหลือเฟือนะครับถ้าแบบง่ายๆนะครับพวกภาษาพวกอะไรถ้าเราไม่อยากมาตั้งหน้านี้กลัวแบบกลัวทำไม่ถูกกลัวแบบเฮ้ยเราจะติดตั้งผิดอะไรหรือเปล่านะครับเราไม่ต้องเซตหน้านี้ก็ได้นะครับคือกด next ไปเลยก็ได้มันสามารถไปตั้งค่าใน Windows ได้นะครับกด install ได้ครับผมก็คือถ้าเราไม่อยากเซตอะไรกลัวแบบผิดพลาดเซตผิดเซตไม่ถูกนะครับเราไม่ต้องเซตก็ได้นะครับหน้าพวกนี้นะเราสามารถกด next กดติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งค่าตอนเข้า Windows เสร็จก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับตรงนี้เขาจะถามว่าเรามีคีย์ไหมถ้าเราใช้ของแท้เราก็กรอกคีย์เข้าไปเลยนะครับแต่ผมจะยังไม่กรอกคีย์นะผมจะใส่เนี่ย iron นะครับผม iron hat ตรงนี้นะครับ product key นะผมจะเลือกตรงนี้นะครับไม่มี product key นะครับผมครับจากนั้นอันนี้ Windows นะครับผมถ้าเป็นพวกโตโฮมพวกนี้นะครับมันจะไม่สามารถเลือกภาษาได้ผมจะเลือกเป็นตัวโปรให้ลูกค้านะครับตัวโปรนะครับผมจะตั้งตัวโปรแล้วกด enter ครับกดนะครับยอมรับครับกด next ครับกดด้านล่างนะครับผมนี่ติดตั้งนะครับผมอันนี้คือไดรฟ์นะครับมองเห็นไหมอันนี้คือไดรฟ์นะครับของ SSD เราตามจริงเราสามารถแบ่งตรงนี้ได้เลยแต่ผมจะยังไม่แบ่งนะครับก็คือจะลงแบบง่ายๆเดี๋ยวไปแบ่งใน Windows เอานะครับกด next ได้เลยครับขั้นตอนนี้ก็รอนะครับผมนะครับรอให้เขารันนะครับขีดนะฮะถึง 100% เครื่องจะทำการรีสตาร์ทแล้วเราก็ถอดแฟลชไดรฟ์ออกนะครับผมเดี๋ยวผมขอลง Windows ก่อนนะครับพอลง Windows เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสดูว่า SSD ที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยจะไวขึ้นหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราอัปเกรด SSD แล้วนะครับแล้วก็ลง Windows แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องดูนะครับว่าเครื่องจะเร็วขึ้นขนาดไหนนะครับผมตามจริง CPU ตัวนี้มันเป็น Celeron นะครับ B800 นะครับต้องบอกว่า CPU เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะครับผมถ้าเราเปลี่ยน SSD ไปแล้วเครื่องมันไวขึ้นก็จริงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นก็จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูที่ CPU ด้วยนะครับถ้า CPU มันรันไม่ไหวนะครับผมมันก็ต้องใช้ Windows ตัวที่ต่ำลงมาอีกนะครับอาจจะต้องใช้เป็น Windows 7นะครับผม
เครื่องจะเปิดไวขึ้นกว่าเก่านะครับถ้าเราใส่ฮาร์ดดิสก์แบบเดิมนะครับเครื่องจะช้ามากนะครับถ้าเราใช้ฮาร์ดดิสก์แบบนี้นะครับผมแบบจานหมุนนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ย 5-6 นาทีเกือบ10นาทีนะครับกว่าจะรันเข้าเครื่องได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็อัพเข้าไปแล้วนะครับลง Windows ติดตั้งโปรแกรมพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องนะครับจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับเปิดเครื่องไวขึ้นนะครับผมเปิดปิดโปรแกรมนะครับผมเปิดปิดโปรแกรมได้ดีขึ้นนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับหลังจากที่เราอัพ SSD ไปแล้วนะครับผมการทำงานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่ที่ในเรื่องของ CPU มีส่วนสำคัญนะครับตัวนี้จะเป็น Celeron B800 นะครับ SSD เนี่ยทำงานได้ปกติแล้วนะครับมันจะวิ่งน้อยนะครับเพราะว่าการประมวลผลที่ไวแรมก็เพียงพอนะครับแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยอย่างพวกเวลาเราเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับสังเกต CPU เนี่ยมันจะทำงานหนักนะครับ CPU มันจะวิ่งร้อยนะครับเวลาเราใช้งานนะสังเกตนะครับพวกนี้ครับ CPU มันจะวิ่ง 100% นะครับพอ CPU มันวิ่ง 100% หรือ CPU มันทำงานหนักนะครับมันก็จะทำให้เครื่องเรามันช้ามันอืดขึ้นนะครับเพราะว่าตัว CPU มันไม่เพียงพอนะครับต่อการใช้งานนะครับเห็นไหมครับมันแดงนะครับมัน 100% เห็นไหมนะครับ CPU วิ่ง 100% ทำให้เวลาเราเข้าเครื่องเนี่ยมันช้านะครับสังเกต SSD เนี่ยทำงานเนี่ยเราเปลี่ยนไปมันไวขึ้นนะครับมันส่งข้อมูลได้ไวขึ้นเขียนข้อมูลได้ไวขึ้นแต่ CPU นะครับการประมวลผลเนี่ยมัน 100% นะครับมัน 100% เนี่ยทำให้เวลาเราใช้งานนะครับผมมันก็มีส่วนก็คือทำให้เครื่องมันช้ามันหน่วงเพราะ CPU มันไม่ไหวนะครับเพราะลง Windows 10ไปเห็นไหมครับ CPU มันวิ่ง 100% ตลอดนะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน CPU ให้ลูกค้านะครับ CPU notebook อัปเกรดได้นะครับรุ่นเก่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ CPU ตัวนี้เข้าไปนะครับเป็น Core i5 นะครับแทนของเก่าของลูกค้านะครับตัวนี้ทางร้านพอมีอะไรนะครับบางชิ้นถ้ามันเสียเยอะอย่างนี้ผมก็อัพให้ฟรีนะครับผมไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะเพราะบางอย่างลูกค้าก็เสียเงินกับทางร้านมาแล้วบางอย่างนะครับร้านก็อัพให้ฟรีนะครับเห็นไหมครับพอมันวิ่ง 100% เนี่ยมันทำให้เวลาเปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเนี่ยมันทำให้ CPU มันทำงานไม่ไหวอาจจะเกิดอาการเออร์เลอร์เวลาเปิดปิดโปรแกรมนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยมันทำให้เครื่องเออร์เลอร์นะครับผมเวลาเราเปิดปิดโปรแกรมนะเห็นไหมครับ CPU มันวิ่ง100นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดนะครับโดยเปลี่ยน CPU ตัวนี้นะครับผมไปเป็น Core i5 นะครับผมเดี๋ยวผมจะชัตดาวน์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดนะครับผมครับอันนี้คือ CPU นะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกนะครับผมCPU รุ่นเก่าๆจะอัพได้นะครับผมตามซ็อกเก็ตบอร์ดนะครับตามเจนของ CPU นะเนี่ยครับผมจากนั้นนะครับเรามันจะมีล็อกตรงนี้เห็นไหมฮะดำๆนะครับมาหมุนนะครับจากนั้นเราจะถอดออกได้นะครับสังเกตลูกศรตรงนี้นะครับเวลาเราใส่กลับนะอันนี้ของลูกค้านะครับอันนี้ของทางร้านนะครับผมอันนี้จะเป็น Core i5 นะครับพอวางตรงล็อกแล้วก็หมุนกลับนะครับผมเนี่ยก็ยึดน็อตคืนนะครับมันจะทำให้เครื่องของเรานะครับแรงขึ้นนะครับใช้งานได้ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ของลูกค้าเนี่ย CPU มันต่ำไปถ้าใช้ Windows 10นะครับบางตัวเนี่ยมันรันไม่ไหวนะครับ CPU มันรันไม่ไหวนะนี่ผมยึดแล้วนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยยึดน็อตคืนนะครับอันนี้เราจะเทสก่อนนะครับเทสเครื่องก่อนนะเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องดูนะครับหลังจากที่เราอัพ CPU ไปแล้วนะครับอันนี้ของลูกค้านะครับ Celeron B800 นะครับเราใส่เข้าไปคือเป็น Core i5 นะครับ Gen 2นะครับผมเดี๋ยวเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูว่าการทำงานจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับผมการเปิดปิดเครื่องการรันโปรแกรมการรันซอฟต์แวร์ก็จะไวขึ้นนะครับเพราะ CPU นะครับตัวนี้4คอนะครับผมของเก่าจะเป็น2คอนะครับตัวนี้จะเป็น4คอนะครับผมเห็นไหมครับเปิดเครื่องไวขึ้นนะครับผมแล้วก็คอ CPU นะครับเมื่อกี้เราดูตอนแรกใช่ไหมจะเป็น2คอนะครับคราวนี้นะครับก็จะเป็น4คอเห็นไหมครับ1 2 3 4การทำงานเห็นไหมครับ 7% หรือ 8% เองนะครับเห็นไหมนี่นะครับก็เลยจะทำให้เครื่องเนี่ยไวขึ้นนะครับทำงานตัดต่อกราฟิกได้ดีขึ้นนะครับเพราะของเก่าเนี่ยผมบอกเลยไม่เพียงพอนะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องก็ไวขึ้นนะครับผมใช้งานได้ดีขึ้นนะครับผมนี่นะครับ2คอ4เทรดนะครับผมนี่นะครับ2คอ4เทรดนะครับ1 2 3 4นะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็อัพให้ลูกค้านะครับเอาไว้ใช้งานนะครับผมก็การอัปเกรดก็ง่ายๆนะครับตัวนี้อัพเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไปใส่ SSD แล้วก็เปลี่ยน CPU นะครับเป็น Core i5 นะครับแล้วก็เพิ่มแรมอีก2เป็น4นะครับผม
ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะยึดน็อตคืนนะครับก็พร้อมจะส่งให้ลูกค้านะครับ